สวัสดีครับสรุปผลแข่งขันสนุกเกอร์รายการ Player Championship 2024ณ เทลฟอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซ็นเตอร์เมืองเทลฟอร์ดประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2023ชอนเมอร์ฟี่ชนะอาลีคาร์เตอร์10ต่อ4เฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด145แต้มชอนเมอร์ฟี่เงินรางวัลแชมป์ 125,000 ปอนด์รองแชมป์ 50,000 ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด 10,000 ปอนด์รายการนี้เป็นการนำนักสนุกเกอร์16อันดับแรกจากวันเยียร์แลนกิ้งทำเงินสูงสุดเรียงอันดับโดยมีหมูปากน้ำนพลแสงคำติดโผอยู่อันดับที่14ผลแข่งวันที่19กุมภาพันธ์2567รอบ16คนใช้ระบบ6ใน11เฟรมจัดทําเอาชนะคริสเวกิน6ต่อ2เฟรมเปิดเกมด้วยความร้อนแรงของคริสเวกินแทงเบรก120แต้มเซนจูรี่เบรกครั้งที่96แต่ปิดเกมด้วยความร้อนฉ่ำของจัดทําแทงเบรก132แต้มเซนจูรี่เบรกครั้งที่968จัดทำผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างทอมฟอร์ดกับอาลีคาร์เตอร์จอห์นฮิกกินส์เอาชนะติงจิ้นหุย6ต่อ4เฟรมจอห์นฮิกกินส์เปิดเกมแทงเบรก102แต้มเซนจูรี่เบรกครั้งที่989ส่วนติงจิ้นหุยแทงเบรก125 127แต้มเซนจูรี่เบรกครั้งที่650จอห์นฮิกกินส์ต่างก็รอบ8คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างช้างอันดากับหมูปากน้ำนพลแสงคำผู้ที่ผ่านเข้ารอบ8คนรับเงินรางวัล 15,000 ปอนด์หรือประมาณ 645,000 บาทส่วนผู้ที่ตกรอบ16คนรับเงินรางวัล 10,000 ปอนด์หรือประมาณ 430,000 บาทณปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด132แต้มจัดทำในนัดที่เอาชนะคริสเวกิน6ต่อ2เฟรมรอบ16คนไฮไลท์สายการแข่งขันสนุกเกอร์รายการ Player Championship 2024การแข่งขันจัดแบ่งเป็น2สายสายบนรอบ8คนจัดทำผ่านเข้ารอบ8คนไปรอพบผู้ชนะระหว่างทอมฟอร์ดกับอาลีคาร์เตอร์มาร์คเจวิลเลียมส์พบมาร์คอัลเลนแกลลี่วินสันพบฮอเซนวาฟาอีโดยผู้ชนะ2คู่นี้จะไปพบกันในรอบ8คนสายล่างรอบ16คนช้างอันดาพบหมูปากน้ำนพลแสงคำโดยผู้ชนะคู่นี้จะไปพบกับจอห์นฮิกกินส์ในรอบ8คนแบลลี่ฮอกกินส์พบมาร์คเซลบี้รอนนี่โอซิลแวนพบโจเหยื่อหลงโดยผู้ชนะ2คู่นี้จะไปพบกันในรอบ8คนไฮไลท์โปรแกรมถัดไปวันที่20กุมภาพันธ์2567สนุกเกอร์รายการ Player Championship 2024รอบ16คนใช้ระบบ6ใน11เฟรมเวลา2ทุ่มมาร์คเจวิลเลียมส์พบมาร์คอัลเลนแกลลี่วินสันพบฮอเซนวาฟาอีเวลาตีสองทอมฟอร์ดพบอาลีคาร์เตอร์รอนนี่โอซิลแวนพบโจเหยื่อหลงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ